เพื่อนๆเรามาดูรีวิวเลนส์ซัมยัง50มิลที 1.3 แมนนวลโฟกัส VDSLR กันเลนส์ตัวนี้ผลิตจากประเทศเกาหลีมีเฟืองสำหรับโฟกัสและปรับค่ารูรับแสงรองรับงานวิดีโอโดยเฉพาะโดยรูรับแสงที่ให้มาจะอยู่ที่ T1.3 และโฟกัสที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ 0.5 มิลลิเมตรหน้าเลนส์ขนาด62มิลเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์สำหรับ APS-C และถ้าเพื่อนๆเอาไปใช้ในกล้องฟูลเฟรมเพื่อนๆจะต้องตั้งค่าครอปเซนเซอร์โดยสามารถตั้งค่าได้ตามนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูภาพที่ได้จากเลนส์ตัวนี้กัน